สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่10เมษายน2566มานำเสนอครับปาฏิหาริย์แห่งจักรวาลวันนี้10เมษาผมทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่หลวงพ่ออินถวายสันตุสโกพร้อมพระอาจารย์อีก4รูปท่านเมตตาเดินทางจากอุดรธานีบ้างจังหวัดเลยบ้างนครราชสีมาบ้างมาเดินรับอาหารบิณฑบาตที่สำนักงานไทยโพสต์นับเป็นมงคลสูงสุดกับคณะไทยโพสต์และบรรดาศิษย์ที่มาร่วมใส่บาตรวันนี้หลวงพ่ออินถวายบอกจะนำพ็อกเก็ตบุ๊กทำมาแจกญาติโยมด้วย500เล่มอยากได้มาให้ทันก่อน3โมงเช้าเนอเมื่อเอตัมมังคลมุตตัมมังเช่นนี้ต้องคุยกันแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ยังประโยชน์นำมาซึ่งความสุขความสบายใจต่อกันทั้งผู้คุยและผู้ฟังรวมถึงคนที่เราคุยถึงด้วยฉะนั้นเรื่องอะไรล่ะที่ผมควรจะคุยกับท่านวันนี้ก่อนอื่นต้องนี่เลยขอบคุณซึ้งๆกับคำพรคำแสดงความยินดีมากมายเป็นพันเป็นหมื่นจากแฟนๆไทยโพสต์ที่ส่งมาทางเว็บไซต์เปลวสีเงินบ้างตามเพจต่างๆบ้างแสดงว่าไทยโพสต์ไม่โดดเดี่ยวอย่างที่เข้าใจทุกความเป็นไปแต่ละช่วงแต่ละวันมีมากมายหลายท่านเฝ้าจับตาดูด้วยรักและผูกพันตลอดเวลาตอนไหนลำบากผมบอกว่าไม่มีท่านก็เอื้ออาทรกุลีกูจอช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือจนผมคือไทยโพสต์รอดมาได้ถึงทุกวันนี้และจนป่านนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนเซล้มจวนเจียนจะหมดลมนั้นเป็นมือท่านไหนต่อท่านไหนบ้างที่ช่วยพยุงจูงผมลุกขึ้นก็ได้แต่ขอบคุณครอบจักรวาลตอนสวดมนต์ก่อนนอนและทำให้ผมรู้จริงรู้ซึ้งข้อหนึ่งว่าคนที่ช่วยคนชนิดไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการประกาศชื่อประกาศนามมีจริงและมีมากในสังคมคนไทยการช่วยคนคนหนึ่งยามเขาลำบากท่านอย่าเข้าใจนะว่าผลจะมีกับคนที่เราช่วยเขาคนเดียวแค่นั้นไม่ใช่ไม่จริงนะครับจริงอยู่ผลทางตรงได้กับคนที่เราช่วยคนเดียวแต่รู้เถอะมันไม่แค่นั้นหากแต่ก่อเกิดอานิสงส์มหาศาลสู่สังคมทางอ้อมชนิดที่คิดไม่ถึงกันคืออะไรแบบไหนนะหรือคือคนที่รอดตายจากผู้อื่นเมตตาช่วยเหลือนั้นเขาจะสำนึกถึงน้ำใจของคนเหล่านั้นและจิตสำนึกจะบันทึกว่านี่คือบุญคุณคำว่าบุญคุณเปลี่ยนคนได้1จะทำให้คนนั้นกลับตัวกลับใจสู่เส้นทางดี 2. จะทำให้เขาเห็นคุณค่าการให้ถ้าเป็นคนหยาบกระด้างจะเปลี่ยนเป็นคนอ่อนโยนถ้าเป็นคนตระหนี่เห็นแก่ตัวจะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่นถ้าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิจะเปลี่ยนเป็นคนสัมมาทิฏฐิคือรู้ดีรู้ชั่วและ 3. นั่นเท่ากับการให้มีผลถึงการเปลี่ยนคนให้เกิดสำนึกดีได้เป็นอานิสงส์ก่อเกิดต่อสังคมชาติจากเมล็ดพันธุ์ดีเมล็ดเดียวที่จะขยายพันธุ์เป็นสังคมชาติที่ดีต่อๆกันไปผมไม่ได้พูดเอาเองแต่พูดจากตัวอย่างจริงไหนล่ะตัวอย่างจริงก็ผมไทยโพสต์นี่ไงตอนเข้าตาจนจะเจ๊งมีเจ๊งแหละผู้อ่านทั้งหลายนี่แหละท่านช่วยถ้าไม่ช่วยหากมีโจรยื่นมือมาช่วยผมคงต้องรับเงินโจรเมื่อโจรมีบุญคุณต่อผมการทำหน้าที่สื่อไทยโพสต์ก็ต้องเป็นสื่อพักดีโจรจากสโลแกนว่าอิสรภาพแห่งความคิดป่านนี้คงต้องเปลี่ยนเป็นอิสรภาพแห่งการหอนเพื่อครอบครัวด้วยสำนึกบุญคุณเขาไปแล้วแต่ที่ไทยโพสต์ยังคู่สโลแกนอิสรภาพแห่งความคิดอยู่ทุกวันนี้ได้และคงอยู่ตลอดไปนั้นเพราะคนมีบุญคุณที่ทำให้ไทยโพสต์อยู่ได้จนมีเงินสร้างสำนักงานเป็นหลักเป็นฐานวันนี้ไม่ใช่เงินโจรหากได้เป็นเงินผู้อ่านเงินบริษัท
ห้างร้านที่อุดหนุนซึ่งเป็นเงินบริสุทธิ์นี่คือผู้มีพระคุณที่ผมไทยโพสต์สำนึกในบุญคุณและการตอบแทนบุญคุณนั้นคือไทยโพสต์ต้องไม่เป็นสื่อเนรคุณต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนในความเป็นคนไทยด้วยกันโดยไม่คิดแยกความเป็นพี่น้องไทยออกจากกันเพียงแค่มีความเห็นต่างกันมนุษย์เราน่ะเห็นต่างกันได้อย่าทรยศชาติก็แล้วกันชาติไทยน่ะผมไม่ห่วงหรอกว่าใครจะล่มได้ห่วงแต่คนที่คิดจะล่มมากกว่าเพราะเห็นมามากถ้าไม่เป็นไปในปัจจุบันก็ชิบหายตายโหงบ้างครอบครัวแตกแยกทรัพย์สมบัติพินาศล่มจมไปทีละรุ่นบ้างเรียกว่ามีอันวิบัติเป็นสารพัดต่างๆนานานี่จากประสบการณ์ของคนชีวิตใกล้ร้อยรุ่นใหม่ไม่ต้องเชื่อผมลองสั่งสมเหตุปัจจุบันเป็นประสบการณ์ชีวิตไปเรื่อยๆสถิติจะเบี่ยงเบนไม่กี่เซนองศาหรอกการสำนึกคุณแม้ยังไม่ได้ตอบแทนผู้มีพระคุณโดยตรงเพียงแต่ไม่เนรคุณชาติบ้านเมืองและไม่ใส่ยาพิษลงไปในข่าวสารสู่ผู้อ่านคือประชาชนนั่นนับเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งเช่นกันแถมมีอานิสงส์อเนกอนันต์ตัวอย่างก็มีอีกคือไทยโพสต์นี่ไงแม้แต่คิดผมยังไม่กล้าคิดว่าไทยโพสต์จะมีอาคารสถานที่เป็นหลักแหล่งของตัวเองคนในแวดวงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเองเมื่อเห็นผมสะเอะออกหนังสือพิมพ์เองเสียงแรกออกจากคอคือหัวเราะหยันเสียงที่สองออกจากปากคือมันจะไปได้สักกี่น้ำผมไม่ปฏิเสธเลยเพราะจากประสบการณ์ในวงการ 99.99% หนังสือพิมพ์ออกใหม่เจ๋งเรียบแต่ไทยโพสต์กลับล้มลุกคลุกคลานไปเงียบๆค่อยลุกยืนเงียบๆและค่อยๆสะสมสร้างสำนักงานลงหลักปักฐานเงียบๆถึงวันนี้เขานินทากันว่าไทยโพสต์รวยเงียบๆปกติผมไม่ค่อยชอบเรื่องนินทาแต่นินทาแบบนี้ชอบไงช่วยนินทาบ่อยๆ ยิ่งดีนี่คือผลสองสถานสถานแรกผลจากการให้ของผู้อ่านทำให้ผมกตัญญูไม่กล้าเนรคุณชาติบ้านเมืองด้วยการเสนอข่าวสารผสมยาพิษสู่ผู้อ่านผ่านสื่อไทยโพสต์ผลสถานที่สองด้วยกตัญญูนั้นเป็นหัตถ์จักรวาลอุ้มไทยโพสต์ให้ดำรงคงอยู่และกตัญญูนั้นก็เกิดอานิสงส์แผ่นดินไทยโพสต์แผ่นดินจักรวาลพลังงานสูงณถนนประชาชื่นซอย46เป็นปาฏิหาริย์เหนือการจับต้องที่พาดฟาดใส่สื่อที่ซื่อแต่ไม่เซ่อในชื่อไทยโพสต์ถึงจนแต่ไม่ทรยศชาติถึงฉลาดแต่ไม่กะล่อนลวงโลกถึงรวยแล้วก็ไม่โกงไทยโพสต์ถึงไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลทางความจริงแต่ข่าวสารไหนที่ยังไม่นิ่งท่านเช็คความจริงจากไทยโพสต์ก่อนพอได้ครับคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studioโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ